ื่องราวภรรยาพระเอกดังให้อยู่แค่บ้านกินแต่ไข่เจียวภรรยาพระเอกเผยชีวิตหลังแต่งค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้ซึ่งภรรยาของนักแสดงคนดังออกมาเปิดเผยความรู้สึกของเธอที่มีต่อสามีและไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะเป็นคู่รักที่มีกระแสต่างๆออกมาอย่างมากมายนะคะใครที่ติดตามจะทราบและเห็นกันดีว่าสำหรับคู่นี้เนี่ยเขาก็น่ารักจริงๆแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของหนุ่มโอ๊ตวรวุฒิหนุ่มสุดเท่กันซึ่งล่าสุดนี้เจ้าตัวเองก็ต้องบอกว่ามีครอบครัวแล้วค่ะด้วยความที่อยู่ในวงการมานานนะคะไม่ว่าจะคุณภาพในด้านของงานละครทำสิ่งใดก็ดูจะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างแล้วค่ะแล้วเขาเองแต่งงานกับสาวสวยที่อายุห่างกันถึง21ปีนะคะเธอมีนามว่าสาวจีน่านั่นเองทั้ง2คนมีทายาทด้วยกันคือน้องโอลาฟและน้องโอเลฟค่ะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วก็ฉายแววความหล่อได้คุณพ่ออย่างหนุ่มโอ๊ตมาเต็มด้วยอายุของทั้งคู่นะคะบางครั้งก็มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่ารุ่นเขาอยากจะเข้าสวนทำไร่พักผ่อนแต่สำหรับสาวจีน่าก็ยังคงอยากเที่ยวซึ่งก็ต้องมีการปรับกันหลายๆอย่างเข้าหากันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับความรักของทั้งคู่นะคะอีกทั้งทั้งคู่เองยังพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าอายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคในเรื่องของความรักเลยล่าสุดนี้สาวจีน่าออกมาพูดถึงชีวิตหลังแต่งงานค่ะโดยเธอบอกว่าทุกวันนี้ไม่สามารถออกไปเที่ยวได้จะต้องกลับบ้านก่อน4 ทุ่มหรือว่าบางครั้งอาจไม่ได้ไปเลยก็ต้องรีบกลับมาเลี้ยงลูกและทานไข่เจียวที่บ้านเสื้อผ้าแต่ก่อนซื้อได้เยอะมากๆแต่ทุกวันนี้ใส่ตัวเก่าๆค่ะตอนนั้นคือมันเป็นเพียงการสร้างสีสันเท่านั้นทุกคนเพราะว่าไม่ได้เรื่องจริงนะเป็นเพียงการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเท่านั้นเองเรียกได้ว่าความรักทั้งคู่ที่ผ่านมาก็เติมเต็มความสุขให้กันและกันได้อย่างดีเลยแล้วค่ะเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ